ช่วงเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะคะไม่รู้คุณจะเลือกพรรคไหนแต่อยากให้คุณพักใจไว้กับเราค่ะบ่ายสองแบบนี้กับคุยแซ่บโชว์ค่ะโอ้โหคุณดิฉันจะขอเลือกคุณเลยค่ะหมายเลข31นะคะเป็กกี้ศรีธัญญาค่ะสโลแกนนะเข้าไปดูในเพจของเราได้นะคะอย่างที่บอกว่าเงินซื้อเป็กไม่ได้แต่ว่าเช่าเป็กได้ค่ะโอเคเวลาแบบนี้แน่นอนที่สุดเราเปิดมาเจอพวกเราเนี่ยรับรองว่าบันเทิงแน่ๆมาที่ข่าวแรกก่อนเรียกว่าเป็นการปลดล็อกความรู้สึกของครอบครัวชวนชื่นค่ะคนอ่านเองไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือว่าคนนอกเองนะคะก็อ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันตกใจมากเอ๊ะทำไมเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับตลกแล้วก็นักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณแจ๊สชวนชื่นนะคะที่ได้ออกมาโพสต์รูปผ่าน Instagram ส่วนตัวนะคะโดยแจ๊สได้โพสต์รูปลูกๆทั้ง4คนของตัวเองพร้อมแคปชั่นที่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นทุกคนรู้หมดแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกพวกคุณคือผมมีลูกทั้งหมด4คนครับคนโตใส่แว่นชื่อเจแปนคนที่2ผู้หญิงใส่แว่นชื่อต้นหลิว คนต่อมาชื่อแตงโมและคนเล็กสุดชื่อแตงไทยเด็กๆทุกคนเป็นลูกของผมกับแจงแล้วก็แจ๊ดยังบอกว่าผมไม่ขออธิบายนะคะในเรื่องใดๆทั้งสิ้นและถ้าเจอพวกเขาก็อย่าถามอะไรเขานะครับต่อไปนี้ทุกคนจำไว้นะครับว่าผมมีลูกทั้งหมด4คนและถ้าทุกคนรักพวกเขาอย่าไปลื้อประวัติน้องๆทุกคนนะครับผมขอร้องชอบขอบคุณที่รักเขาและก็รักเขาแบบที่พวกคุณรักเขาต่อไปนี้จะได้เห็นพวกเขาจากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดีใจที่ได้ปลดล็อกด้วยหลังจากที่คุณแจ๊ดนะคะโพสต์ IG ครั้งนี้นะคะอีก2วันต่อมาก็ได้โพสต์อีกรูปนึงซึ่งเป็นรูปที่ตัวเองถ่ายกับลูกๆอีก3คนสมัยน้องๆยังเด็กพร้อมแคปชั่นที่ว่าก่อนแต่งงานเนี่ยแหละสิ่งที่อยากลงแต่ต้องเก็บไว้ดีใจที่ได้ลงตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กโอ้โหเป็นแฮชแท็กที่ยาวมากแล้วยังแฮชแท็กอีกว่าฝันดีครับแล้วก็แฮชแท็กอีกคุณพ่อลูก4แล้วก็แฮชแท็กอีก2019จากนั้นนะคะน้องแจแปนลูกชายของคุณแจ๊สชวนชื่นนะคะก็ได้โพสต์ข้อความซึ้งๆถึงคุณพ่อค่ะว่าปกติไม่เคยบอกรักกันหนูรักพ่อกับมีนะถึงคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ได้สำคัญอะไรกับหนูอยู่แล้วหนูมีความสุขกับการที่เราเป็นอยู่หนูมีพี่หนูมีพ่อหนูมีแม่หนูมีน้องหนูมีหลายๆคนที่รักหนูถึงจะปิดพวกหนูแต่พ่อกับมีก็ไม่เคยทิ้งเราอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวมาตลอดเลยที่เป็กกี้เคยรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะคือไม่เคยทราบเลยเคยเห็นเด็กๆเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแจ๊ดเขาก็ที่บ้านเขาเนี่ยก็คือคนเยอะอยู่แล้วหลายๆคนอย่างเงี้ยก็คือคนเยอะหยาดเขาก็เยอะครอบครัวเขาก็เยอะก็เคยเห็นเขาเวลาไปถ่ายรายการด้วยกันสมัยก่อนแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าใครคือใครอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อธิบายแต่เป๊กก็แอบเห็นว่าครอบครัวนี้ช่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหลือเกินแจงเนี่ยภรรยาของแจ๊ดก็ดูแลเด็กๆได้ดีมากจริงๆอย่างที่เห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแรกนึกว่าเป็นหลานของแจงด้วยซ้ำเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าทั้งหมดคือลูกของแจ๊ดแล้วก็แจงนะคะก็อย่างที่เขาบอกสำคัญเลยตรงประโยคที่โค้ดไว้ว่าถ้ารักพวกเขาก็ให้รักเขาแบบที่แบบรักพวกเขาอ่ะอย่าไปขุดประวัติหรือไปถามหรือไปให้มันวุ่นวายเพราะจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะไม่เจอกับใครอันนี้บอกเลยว่ามันพูดยากก็หลังจากที่คุณแจ๊ดโพสต์นะคะก็มีการคอมเมนต์ให้กำลังใจนะล้นหลามเลยถ้าคนในวงการแฟนคลับของคุณแจ๊ดนะคะคือไม่มีคอมเมนต์อันไหนเลยที่ไม่ดีส่วนใหญ่ให้กำลังใจนะคะทางเราเองรายการคุยแซ่บโชว์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแจ๊ดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะในทุกๆเรื่องนะคะไฟติ้งค่ะขอบคุณข่าวจากสนุก .com ค่ะเดี๋ยวไว้ที่ยังไงเราอยากจะเชิญเข้ามาทั้งครอบครัวนะรายการเรานะคะอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ